โอ้นี่คนมาเต็มร้านเนี่ยนะไม่ต้องกลัวนะครับถ้าท่านใดที่เข้ามามาเห็นลูกค้าที่นี่เยอะไม่ต้องห่วงอาหารเร็วไม่ต้องเฉง้อแน่นอนผมสุเมธต่อสากุลนะฮะเป็นเจ้าของร้านพระรามเก้าไก่ย่างตอนแรกเลยเนี่ยเพื่อนขายอาหารแล้วเขาขายไม่ดีอยู่ในตำแหน่งทำเลไม่ดีก็เลยคิดว่าควรจะหาที่ใหม่ผมก็เลยพาเขาตะเวนหาปรากฏว่าตอนนั้นตอนที่ยังหิวก็เลยลงไปซื้อไก่ย่างอยู่ข้างทางนะฮะคนรุมกันเต็มแล้วก็คิดว่ามันคงต้องอร่อยปรากฏว่าเอาขึ้นมากินหมดรสไม่อร่อยพอไม่อร่อยเสร็จก็เลยมองหน้าเพื่อนเฮ้ยถ้าอย่างเงี้ยขนาดมันไม่อร่อยอย่างเงี้ยยังได้ขายแล้วของเรามีไก่ย่างที่อร่อยมากถ้าเราเอามาขายนี่ยังไงก็ต้องได้ขายตรงนั้นแหละคือจุดเริ่มต้นตอนเริ่มต้นทำนี่นะฮะเขาทำคนเดียวแต่ผมเป็นคนผู้ช่วยขายตะเวนหาที่ไม่ได้ก็เอาใกล้ๆบ้านก็เลยมาขายใต้ต้นไม้ใหญ่ตอนนั้นขายครั้งแรกเนี่ยมีเตาอังโล่2อันแล้วก็มีเขียงมีมีดแค่นั้นเองขายวันแรกก็ได้17ตัวขายไปขายมาสักเดือนเศษๆเพื่อนไม่เอาเพื่อนไม่เอาก็โยนภาระมาให้ผมผมเลยต้องทำต่อมากลัวที่สุดคือกลัวธุรกิจร้านอาหารสมัยเราเป็นเด็กผู้ใหญ่เขาจะพูดตลอดว่าร้านอาหารนี่เหนื่อยก็ไม่อยากจะทำทีนี้พอเขาโยนมาเราก็ต้องรับพอรับไปขายต่ออีกประมาณสักอาทิตย์เดียวยอดขายจาก10กว่าตัวก็ขึ้นมาเป็น70ตัวเอ๊ะเราก็ดูว่าเออมันก็ดีนะเหนื่อยโอ้โหเราไม่เคยเราเคยทำหมู่บ้านจัดสรรที่รับเงินทีนึงเป็นแสนเป็นล้านทำใจอยู่นานเหมือนกันว่าโอ้โหเราขายตัวละ69บาท69บาทลองคิดดูสิว่าไอ้69บาทเนี่ยกี่ตัวมันถึงจะได้1ล้านอีกกี่ปีมันถึงจะได้1ล้านพอเริ่มขายไปเริ่มสนุกมีความรู้สึกว่าเอออันเนี้ยแหละใช่แล้วเราเป็นคนที่ว่าชอบการบริการสูตรไก่ย่างเนี่ยเราก็ช่างบังเอิญเหลือเกินตอนที่ว่าเราไปอุดรตอนนั้นนะฮะแล้วเราก็ไปหาแหล่งที่ว่าสมัยก่อนเคยขายแล้วเดี๋ยวนี้เขาเลิกไปแล้วซึ่งอร่อยแล้วเขาได้เจอคนแก่ที่เขาเคยขายเขาเลิกขายแล้วเขาก็ให้สูตรเรามาเราก็มาลองทำดูเราก็มาปรับเปลี่ยนอีกนิดนึงให้มันมีรสละมุนขึ้นเหมาะกับคนทางกรุงเทพแล้วเราก็ล็อกสูตรตัวนั้นไว้ว่าเราขายแล้วเราก็ได้มิชลินมา2ปีซ้อนจะไม่มีหวานจะเป็นรสพวกเครื่องปรุงอะฮะเครื่องปรุงเนี่ยมันค่อนข้างเยอะแล้วมันจะเข้าแทรกเข้าในเนื้อเดิมทีนี่เราใช้เตาถ่านพอตอนนั้นเราเจอวิกฤตไข้หวัดนกเที่ยวนั้นเนี่ยเป็นบทเรียนให้เราเลยว่าต่อไปเนี่ยไข้หวัดนกต้องมาทุกปีเราทำยังไงถึงจะสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าเราผมก็เที่ยวเสาะแสวงหาสิ่งที่ว่าจะทำให้ลูกค้าเราเนี่ยเชื่อมั่นก็ไปปรึกษาทางสวทช.สวทช.ก็ให้ความรู้มาระดับหนึ่งแล้วเราก็มาค้นคว้าเอาผมก็เลยมาได้เตาย่างซึ่งค่อนข้างทันสมัยมันเป็นสายพานระวางลงไปนี่นะฮะเขาออกมาสุกเลยนะครับไม่มีรอยไหม้แม้แต่นิดเดียวนะครับแล้วก็ไม่มีควันลูกค้ามาซื้อมาทุกวันเขาบอกเขาเบื่อเขาอยากจะต้องมีอย่างอื่นบ้างมีข้าวเหนียวเราก็เพิ่มข้าวเหนียวมีส้มตำเราก็เพิ่มส้มตำจริงๆเราตำอร่อยไหมเราตำไม่อร่อยผมก็ให้ภรรยาเป็นคนตำผมเป็นคนชิมแต่ทุกครั้งเขาจะต้องจดสูตรใส่ไอ้นี่เท่าไหร่มะนาวเราก็จะคั้นแล้วก็ตักใช้ช้อนตวงครั้งแรกไม่ได้ขายเราก็ยังกลัวๆอยู่นะซื้อไก่ตัวนึงแล้วก็แจกถุงนึงพอตอนนั้นบอกดีอุ้ยพอเราแจกไปประมาณสักอาทิตย์นึงเราก็เลิกแจกยังไม่ขายครับยังไม่กล้าลูกค้ามาอ้าวคุณถ้าคุณไม่แจกคุณก็ต้องขายสิต้มตำคุณอร่อยมากเนี่ยเรามั่นใจแล้วลูกค้าก็บอกมีต้มตำแล้วคุณควรจะมีลาบเราก็ต้องไปฝึกทำในลักษณะเดียวกันนี่ฮะชิมจนกระทั่งอร่อยแล้วทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นน้ำตกต้มแซ่บเพิ่มเมนูมาเรื่อยๆครับเพิ่มจนกระทั่งมันเกินขอบของอาหารอีสานแล้วไปทางเวียดนามไปแล้วคือผมเป็นคนอุดรคนเวียดนามที่อุดรเยอะมากแล้วเราก็พอจำได้ว่าตอนสมัยเด็กเนี่ยเพื่อนที่เป็นคนเวียดนามเขาขายเขาไปขายที่ตลาดเราก็พอรู้ว่าเอออาหารเวียดนามพอทำอย่างนี้แต่ยังทำไม่เป็นก็ไปขอความรู้เขาเหมือนกันอั
ันดับหนึ่งเลยก็คือแหนมเนืองแล้วก็กุ้งพันอ้อยมีปอเปี๊ยะสดปอเปี๊ยะทอดปอเปี๊ยะทอดก็คือกะยอแล้วก็มีหมูยอเป็นสูตรดั้งเดิมเลยนะฮะความซื่อสัตย์คือซื่อสัตย์ในอาหารในเครื่องปรุงในคุณภาพของวัตถุดิบเราจะซื่อสัตย์เราจะไม่มีลดคุณภาพไม่ใช่ว่าเอ๊ะอันนี้ถูกกว่าอีกสัก3บาท5บาทเราไปเอาตัวนี้เราไม่เอาเราจะใช้เกรดดีหมดนะของเราจะมีสโลแกนสะอาดทั้งต่อหน้าและรับหลังแล้วเราก็สะอาดจริงเราจะให้ทางบริษัทมาดูแลเรื่องความสะอาดบริษัทที่มาดูแลเรานี่คือบริษัทอีโคแลบเขาจะให้พนักงานมาเลยมาเทสอย่างในครัวหรือว่าคนเปิดเขาจะมีน้ำยามาป้ายนิ้วไปเข้าห้องแลบว่าความสะอาดได้ไหมถ้าไม่ได้เขาจะเอามาอบรมเลยฮะมาสอนวิธีล้างมือทำโน่นทำนี่เราก็เคยมีประสบการณ์ว่าร้านขายดีนี่นะฮะทำไมต้องเลิกซึ่งร้านขายดีส่วนใหญ่อาหารจะช้าเราทนได้ครั้งแรกเพราะต่อไปเนี่ยเราจะไม่ทนแล้วเมื่อไม่ทนเราก็ไม่ไปคิดว่าถ้าเราไม่หาคอมพิวเตอร์มาใช้เนี่ยคงจะแย่คงจะเป็นเหมือนลักษณะร้านอาหารเก่าๆที่ขายดีแล้วต้องเลิกเราก็เริ่มเอาคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้จัดการระบบในครัวจัดการระบบด้านนอกนี่ทุกอย่างเรียบร้อยหมดโอ้นี่คนมาเต็มร้านเนี่ยนะไม่ต้องกลัวนะครับถ้าท่านใดที่เข้ามามาเห็นลูกค้าที่นี่เยอะไม่ต้องห่วงอาหารเร็วไม่ต้องเฉง้อตอนนี้เรามีทั้งหมด6สาขารวมทั้งที่นี่เป็น7มีโคบนาดรามินทาอยู่ชั้น3เดอะแจ๊สลาดปะเขาแล้วเดอะมาร์เก็ตลาดดำริแล้วก็โลตัสเรียบด่วนแล้วอีกแห่งหนึ่งก็คือโลตัสบางกะดีปทุมธานีแล้วอีกแห่งหนึ่งก็คือตรงนั้นเรียกว่าพัฒนาชนบท3สามารถเดลิเวอรี่ได้ทุกค่ายเลยนะฮะไม่ว่าแก๊ปไม่ว่าไลน์แมนคือให้ความสุขความสุขเนี่ยคือความสุขของการให้บริการมีความสุขมากเห็นลูกค้านั่งเดินแต่ละโต๊ะนี่กับข้าวหมดทุกจานเลยโอ้เราภูมิใจมากแล้วอีกอันหนึ่งเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่พูดถึงว่าเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นจากตอนนั้นเราเนี่ยติดหนี้ติดสินไอ้ที่เคยพูดว่าเราขายไก่ย่างกี่ตัวถึงจะได้1 ล้านเปลี่ยนไปแล้ว